กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลทันทีเลยแหละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ในโลกโซเชียลนะครับมีการแชร์รูปภาพนะที่สาวลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปรวมนะฮะกับกลุ่มแดนเซอร์ของเธอนี่แหละคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าหลายคนนะไปโฟกัสที่เคสนะของโทรศัพท์มือถือของสาวลิซ่านี่แหละนะที่กำลังเซลฟี่อยู่กับกลุ่มแดนเซอร์คุณผู้ชมอย่างนี้ปั๊บแล้วเหมือนมีคนถ่ายรูปอีกทีแล้วก็เห็นเคสของสาวลิซ่านะฮะมีอักษรย่อ F A คุณผู้ชมหลายคนโยงไปที่เฟรเดริกอาร์โนฮะเอ้าอุ๊ยยังไงโป๊ะหรือเปล่าจิ้นหรือเปล่าหรือว่าเปิดตัวแล้วหล่อหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าที่สังเกตเลยคุณผู้ชมฮะคือตัวสาวลิซ่าเองอะลงรูปเนี่ยนะฮะคือเหมือนขยายรูปให้ตรงเคสเนี่ยมันหลุดออกไปตรงคำว่า F A เนี่ยให้มันหลุดออกไปนะแต่ว่ากลุ่มแดนเซอร์เนี่ยลงแบบภาพกว้างไงคุณผู้ชมอ่ะคือสาวลิซ่าลงภาพแคบอ้าวมันดูมีอะไรซัมติงอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่ามีโมเมนต์สุดโรแมนติกมาให้ได้คิดกันไปไกลอยู่เสมอเลยนะครับและถึงแม้จะมีกระแสข่าวลือสนั่นไปทั่วโลกแล้วนะว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังออกเดทอยู่นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ปรากฏตัวกัน2ต่อ2นะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะฮะแต่ว่าสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ครับกับหนุ่มเฟรเดริกอาร์โนทายาทจากตระกูล LVMH เจ้าของแบรนด์ดังลักชัวรี่ทั่วโลกนะครับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะก็ไม่เคยออกมายอมรับในความสัมพันธ์นะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนครับก็มองไปว่าตัวสาวลิซ่าเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดเช่นเดียวกันครับล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะโป๊ะแตกหรือเปล่ามันจะอะไรยังไงกันแน่แหละครับทีนี้เพราะว่าสาวลิซ่าเนี่ยใช้เคสมือถือเป็นตัวอักษรย่อที่ดูยังไงเนี่ยก็น่าจะมาจากชื่อของเฟรเดริกอาร์โนแน่นอนเลยนะคุณผู้ชมเพิ่งจะได้ระเบิดฟอร์มศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในฝรั่งเศสนะสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็แทบจะปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสกันเลยก็ว่าได้แหละครับแล้วก็เพิ่งจะขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลนะฮะ PS Jeunesse นะครับที่ฝรั่งเศสไปก็แน่นอนแล้วครับว่างานนี้ฮะหนุ่มเฟรเดริกก็ไม่พลาดไปให้กำลังใจสาวลิซ่าถึงที่กันเลยทีเดียวครับซึ่งก็มีหลายคนในงานนะฮะเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะฮะจนก็กลายเป็นไวรัลทันทีเลยครับเมื่อหนุ่มเฟรเดริกนะฮะกำลังเดินลงมาจากอัฐจันทร์นะครับในคอนเสิร์ตของลิซ่านี่แหละแถมยังมีเสียงกรี๊ดอยู่เนืองๆอีกด้วยทำเอางงกันยกใหญ่นึกว่าศิลปินขึ้นหรือเปล่านอกจากนี้นะฮะก็ยังเจอคุณแม่จิตทิพย์นะฮะคุณแม่ของสาวลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่ในอัฐจันทร์โซนเดียวกันอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่งานนี้เนี่ยเห็นแบบชัดๆไปเลยว่ายืนเชียร์สาวลิซ่าส่งกำลังใจให้แบบเกินร้อยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ปรากฏว่างานนี้ฮะทำเอาแฟนๆในแห่จับตามองโฟกัสที่รูปของสาวลิซ่าล่าสุดกันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเขาโพสต์ภาพหลังเวทีใช่ไหมฮะที่เธอเนี่ยก็ถ่ายรวมกับบรรดาแดนเซอร์เอาไว้อะเนาะนะฮะเป็นแบบถ่ายเซลฟี่นะฮะโดยในอินสตาแกรมของเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการตัดส่วนที่เป็นด้านหลังเคสมือถือเนี่ยออกก็ทำให้ไม่เห็นภาพแบบเต็มๆนะฮะแต่ทางแดนเซอร์เนี่ยที่ไม่ได้ทันสังเกตนะฮะได้โพสต์ภาพมุมกว้างในช่วงเวลาเดียวกันเลยฮะเลยได้เห็นว่าที่ด้านหลังเคสโทรศัพท์มือถือของลิซ่านั้นเนี่ยมีตัวอักษร F A ฮะเขียนตัวใหญ่นะฮะ F A ปรากฏแบบชัดเจนเต็ม2ตากันไปเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทุกคนต่างพากันคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันครับว่า FA เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ใช่ตัวย่อของใครอื่นนอกจากชื่อและนามสกุลของเฟรเดริกอาร์โนแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ฮะไม่นานก็มีข่าวลือนะฮะว่าลิซ่าเนี่ยควงหนุ่มเฟรเดริกนะฮะไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยที่ร้านตุ๊กๆนะฮะก่อนจะขึ้นรถคันเดียวกันออกไปนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังลือว่าลิซ่าเนี่ยได้ย้ายมาปักหลักที่ฝรั่งเศสนะครับเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเฟรเดริกอาร์โนที่คาดว่าเป็นแฟนหนุ่มของเธออีกด้วยก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
เอาข่าวลือความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะฮะก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะในช่วงปี2023นี่แหละนะฮะหลังจากที่มีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันขณะกินมื้อกลางวันที่ร้านอาหารนอกจากนั้นเนี่ยเฟเดริกที่เป็นทายาทและผู้บริหารนาฬิกาหรูแท็กฮอยเออร์นะก็ยังใส่นาฬิกาหน้าปัดสีชมพูที่ออกมาใหม่ช่วงที่มีข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับลิซ่าขณะที่เคสโทรศัพท์มือถือของเขานี่นะฮะก็มีการปกปิดเอาไว้ด้วยสติ๊กเกอร์รูปหัวใจที่คาดว่าใช้ตัวอักษร LM นะตัวอักษรย่อของลลิสามโนบาลแต่งานนี้ฮะก็คงจะต้องรอดูก่อนไหมว่า FA เนี่ยจะหมายถึงเฟรเดริกอาโนจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะแฟนๆเขาก็ตีความกันไปต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรมาอัปเดตแล้วก็ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับสวัสดีพี่ใหม่เป็นแฟนท็อปดารานะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางท็อปดาราด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ